โยหัตถาวันตากราบนบตันตีเคารพคนฟังตั้งหลายญาติพี่น้องเพื่อนป้องสหายสาระบรรยายมีหลายบ่น้อยศีลธรรมกำเมืองจาริรำถ้อยขอเชิญฟังก่อยเตอะครับอูจวนมวนใจบ่ได้ลี้ลับสำเนียงเสียงอันลั่นนาอนุรักษ์ไว้เรื่องของภาษาเชิญมวลประชาตกเหนือออกใต้เฮามาประกันตกวันเฮือใดเวลาห้าหันโมงเย็นเปิดวิทยุเฟซบุ๊กเฮือเห็นเนอจีบันเย็นหน่อเน่ามีหลายเลิศรถบททวนกวนเก๋าจวนฮือละเมาเอาใจบ่น้อยต่างโลกต่างธรรมลำนำจ๋าถ้อยมีหลายลีลาสาระศีลธรรมกำเมืองเอิ้นจาวาทะสดับกันได้เนนายอาตมาขนั้นจักได้ขยายข้อความบรรยายมดใส่เป็นป้อยเจิญฟังเตอะตัวเจ้าบัวกาบซอยบ่ฮือเสียอันเวลาขอเจิญฟังไปก่อนและนายเฮย ยกมือสิบนิ้วถวายความนอบน้อมต่อพระรัตนตรัยอันมีพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสังฆเจ้าอันเป็นสรณะที่เปิ่งของหมู่เฮาพุทธศาสนิกชนทั้งหลายขอถวายความเคารพนับถือพระมหาเถระพระเถรานุเถระครูบาอาจารย์เจ้าพระองค์พระสงฆ์องค์สังฆเจ้าทั้งหลายขอเจริญพรครับท่านผู้ฟังพุทธศาสนิกชนคนดีทุกท่านที่ได้รับชมและรับฟังรายการศีลธรรมกำเมืองโดยพระครูศิริธรรมบัณฑิตผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครลำปางเจ้าวาดวัดมิ่งเมืองมูลตำบลพิชัยอำเภอเมืองจังหวัดลำปางเนอะวันนี้รายการศีลธรรมกำเมืองตามปกติถ้าวันจันทร์อังคารพุธ และก็วันเสาร์เฮามาปะกันในเวลา5โมงแลงตุกวันแต่ว่าวันนี้วันพุธนะวันพุธที่4เดือนมกราคม2565 66ขออภัยย่ำ65ก็ทุกวันพุธนะในเวลา6โมงถึง2ทุ่มสถาท่านผู้ฟังทั้งหลายก็จะได้ยินได้ฟังรายการนะสารธรรมยำแรงโดยท่านอาจารย์พระมหานพดลสุวรรณเมธีวันนี้ก็พระอาจารย์นะเจ้าคณะอำเภอวังเหนือเจ้าวาดวัดบรรพตสถิตเปิ่นก็ได้แจ้งมายังดีเจน้องเอ็มนะซึ่งก็ทำหน้าที่เป็นเลขานุการสถานีวิทยุเพื่อการศึกษาวิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง FM 106.5 MHz นะและก็ทราบว่า นะในช่วงนี้นะ6โมงถึง2ทุ่มนี่ก็นะมีการเชื่อมสัญญาณนะไปนะยังเครือข่ายสถานีวิทยุนะตังจังหวัดเชียงใหม่ หลายตีหลายตังนะเป็นต้นว่าคลื่นสีขาวเพื่อชาวประชาโดยมีท่านอาจารย์นะพระครูอภิวัฒนวิกรมผอ.สถานีวิทยุนะได้เมตตาเชื่อมสัญญาณนะฮือสถานีวิทยุ 106.5 เมกะเฮิรตซ์นะไปไกลไปหลายๆจังหวัดในภาคเหนือ และก็ทราบว่านอกจากนั้นก็ยังมีขึ้นสถานีวิทยุ 104.50 ของขึ้นสถานีวิทยุวัดไฟหินมอชอนะโดยมีท่านอาจารย์พระครูวิศวัตนะผอ.สถานีนะได้เมตตาและก็ขอบคุณสถานีวิทยุ FM 100.25 เมกะเฮิรตซ์ณวัดพระบาทอุดมอำเภอฝางสถานีวิทยุ 106.25 เมกะเฮิรตซ์ณของสถานีวิทยุมนเสียงธรรมอำเภอแม่แจ่มและก็ขึ้นสถานีวิทยุ 98.75 ณวัดห้วยดอนซักอำเภอจอมตองสถานีวิทยุ 88.25 วัดศรีปันเงินอำเภอสันป่าตองและ
นา FM 89.50 เมกะเฮิรตซ์นาบ้านทุ่งเรดิโออำเภอสันป่าตองและนอกจากนั้นก็สามารถรับชมรับฟังทางระบบออนไลน์นะได้นะบอกว่าจะเป็นสถานีวิทยุนะ 106.5 เมกะเฮิรตซ์ 104.5 เมกะเฮิรตซ์ก็ได้นะวันนี้ก็ถือว่าเป็นมวยแตนเป็นมวยแตนปกตินะธรรมภาพพระอาจารย์ก็จะได้พบพระกับขึ้นสีขาวเพื่อชาวประชาชนศรัทธาญาติโยมตั้งขึ้นจังใหม่ในทุกวันพฤหัสบดีนะวันพักนะกับห้องแบบเมืองครับว่าวันพักพระกันได้ในวันพักในเวลา4 โมงถึง5 โมงแรงนะทุกวันพักแต่ว่าวันพุ่งนี่ก็มันน่าจะได้ออกรายการเพราะว่าวันพุ่งนี่ก็ติดศาสนกิจจะไปจังหวัดแปะนะจะไปเมืองแปะก็ด้วยเหตุว่าพระเดชพระคุณหลวงปู่พระราษนะพระราษวิสุทธีนะตีปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดแปะตีปรึกษาอดีตเจ้าวัดวัดตุ่งกวาวนะอำเภอเมืองจังหวัดแปะแล้วก็อดีตนะประธานสภามจรวิทยาเขตนะแปะได้มรณภาพลงเนาะนะเปิ้นได้มรณภาพลงก็เลยมีการพิธีประกอบพิธีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพแล้วก็ส่งน้ำศพกันในวันพุธนะในวันที่5เดือนมกราคมนะวันพุธนี่ก็จะได้เดินทางไปร่วมพิธีกับเปิ้นนะแล้วก็พิธีนั่นก็ในช่วงเวลาบ่าย3 โมงอ่ะนะก็คิดว่ามันจะบัดสะดวกต่อการออกรายการศิริธรรมกำเมืองในวันพุธเวลา4 โมงแรงนะก็คงเดี๋ยวต้องแจ้งนะเมตตาท่านอาจารย์สมชาติกาท่านอาจารย์พระครูอภิวัฒนวิกรมกาหรือเดี๋ยวต้องหาแนวทางนอกวันพุธนะว่าใครจะมีท่านใดออกรายการแทนได้วันนี้ก็เลยได้รับประสานมาจากดีเจน้องเอ็มนะมาจากท่านอาจารย์พระมหานพดลสุวรรณเมธีเจ้าคณะอำเภอวังเหนือผ่านดีเจน้องเอ็มว่าวันนี้คือออกรายการนะแทนกรรมหนึ่งนะเนาะเพราะเหตุว่าท่านอาจารย์ก็ในช่วงนี้เปิ้นก็นะจะต้องตะเตรียมนะตะเตรียมนะในการประกอบพิธีพระราชทานเพลิงศพนะหลวงพ่อพระครูวรธรรมานุสิทธิ์หรือจื่อเดิมหลวงพ่อสมบูรณ์ธรรมวาโรนะอายุได้78ปีพรรษา58นะพุทธิการศึกษานักธรรมเอกนะศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิตนะอดีตเจ้าคณะอำเภอวังเหนืออดีตเจ้าวาดวัดบ้านใหม่เนาะก็ได้มรณภาพลงนะไปนะหลายเดือนละทีนี้ก็ลูกศิษย์ลูกหาศรัทธาญาติโยมวัดบ้านใหม่เปิ้นก็ได้พร้อมนะใจกันเพื่อที่กำหนดการประกอบพิธีนะออกเมนพระราชทานเพลิงศพนะหลวงพ่อพระครูวรธรรมานุสิทธิ์โดยวัน วันจันทร์ที่2มกราคมกันเนาะวันจันทร์ที่2มกราคมได้นะประกอบพิธีอาราธนาสังขารนะพิธีอาราธนาสังขารของหลวงพ่อพระครูวรธรรมานุสิทธิ์จากที่เคยปฏิสถานบำเพ็ญกุศลในพระวิหารวัดบ้านใหม่เพื่อ อาราธนาสรีระสังขารของหลวงพ่อมายังปราสาทนกหัสดีลิงนะปราสาทนกหัสดีลิงปราสาทนกหัสดีลิงนี่ก็ก็ขออนุญาตนะเล่าให้ฟังเล็กน้อยปราสาทนกหัสดีลิงนี่ก็เป็นปราสาทนะที่มีหูบนะศรัทธาญาติโยมทั้งหลายเวลาไปงานพระราชทานเพลิงศพงานประชุมเพลิงนะของพระเถระพระมหาเถระนะหรือเจ้านายจันผู้ใหญ่เนาะก็จะหันว่าปราสาทนะถ้าคนล้านนานี่บ่แปลกนะบ่แปลกหูบ่แปลกตา
เพราะว่าการเผาศพของศรัทธาเจ้าบ้านเฮาก็มีอยู่แล้วนะเป็นห้องว่าปราสาทนะมีปราสาทอยู่ส่วนของพระมหาเถระพระผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบมีศีลจารวัดอันงดงามบรรดาลูกศิษย์ลูกหาเปิ่นก็หันว่าคนมีศีลมีธรรมปราสาทที่จะประดิษฐานสรีระสังขารรองรับสังขารของตันนั่นก็ตังล้านนาเปิ่นก็นิยมทำเป็นปราสาทนกหัสดีลิงนะหรือปราสาทมุกบางผ่องก็ย่าเป็นปราสาทมุกแต่ส่วนมากก็ทำเป็นปราสาทนกหัสดีลิงนกหัสดีลิงนี่เป็นนกที่ปรากฏอยู่ในประวัติของปลาหิมพานต์นะและก็ปรากฏอยู่ในพุทธประวัตินะในพุทธประวัติและก็ชาดกต่างๆก็มีปรากฏอยู่คำว่านกหัสดีลิงนกนี่ก็คือสัตว์เนาะสัตว์ปีกนะที่บินได้เนาะหัสดีลิงเนี่ยหัสดีนะแปลว่าจ้างนะหัสดีนี่แปลว่าจ้างส่วนลิงเนี่ยแปลว่าเพศเพราะฉะนั้นนกหัสดีลิงก็แปลว่านกที่มีเพศเหมือนจ้างนะตัวมีตัวมีปีกนะเหมือนนกแต่ว่าหัวเป็นจ้างนะเวลาศรัทธาญาติโยมไปร่วมงานพระราชทานเพลิงศพหรือประชุมเพลิงศพพระมหาเถระห้องหันแล้วก็ว่าเอ๊ะอันนี้เป็นห้องนกอย่างเนี่ยนะห้องเฮือถูกต้องนะนกหัสดีลิงนะนกตีมีเพศเหมือนจ้างนกชนิดนี้นี่มีกำลังวังชาหนักขนาดนะศรัทธาญาติโยมทั้งหลายมีกำลังนี่เต่าจ้าง5ตัวนะมีกำลังนี่เต่าจ้าง5ตัวนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนกนี่เป็นนกตีมีกำลังวังชาและก็สามารถบินได้ไปไกลไปจนถึงจั้นพรหมโลกนะไปถึงจั้นพรหมโลกเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นคตินิยมของเฮาเจ้าลั่นนาว่าเมื่อพระมหาเถระผู้มีศีลจารวัดอันสูงส่งอันงดงามเปิ่นก็จะนิมนต์นะเปิ่นสังขารเปิ่นไปประดิษฐานไปนอนอยู่บนนกหัสดีลิงเพื่อให้นกหัสดีลิงตัวเนี้ยได้นำปลานะสรีระสังขารและก็จิตวิญญาณของพระมหาเถระนะขึ้นไปสู่จั้นอินพรมนะอินพรมและก็ใกล้เนรปานนี่อันนี้เป็นคตินิยมของเฮาเจ้าลั่นนานะก็ได้ ได้ปฏิบัติกันมาส่วนศรัทธาเจ้าบ้านเจ้าจองเฮาตันทั้งหลายก็ถือคตินิยมต่ำเจ้าต่ำนายเนอะสมัยตะก่อนเนี่ยเจ้านายนะบอกว่าเจ้าเมืองเนาะของผู้ปกครองลั่นนาพระองค์ใดก็ตามนะได้สวรรคตลงเปิ่นก็จะนะมีคติเหมือนพระเถระนี่ล่ะก็ทำเป็นปราสาทนะทำเป็นปราสาทนะหลังใหญ่หลังก็ตามกำลังนะตามกำลังของลูกศิษย์หลวงหาข้าราชบริพันธ์ที่จะทำเป็นการยอกุลเนาะเป็นการยอกุลของพระมหาเถระนะก็เปิ่นให้พร้อมกันก็บ่ได้เดือดร้อนนะบ่ฮือได้เดือดร้อนไผก็ช่วยกันบังพ่องเปิ่นมีกำลังนักเปิ่นก็ให้ฮ้อมตามความศรัทธานะของศรัทธาในตนตัวของพระมหาเถระนะอันนี้ก็ เมื่อวันที่2เปิ่นก็มีประเพณีนะจักลากสังขารของหลวงพ่ออาราธนาสังขารหลวงพ่อขึ้นนะรถบุษบกนะขึ้นรถบุษบกแล้วก็เคลื่อนนะออกจากวิหารวัดบันใหม่แล้วก็ไปณเมลุชัวเขาปราสาทหัสดีนกหัสดีลิงนะกันตั้งแต่วันที่2ละประเพณีอันดีงามตั้งลั่นนาเฮาเนี่ยศรัทธาญาติโยมทั้งหลาย ในประเทศไทยเนี่ย ขออภัยในประเทศไทยเนี่ยเขาจะหันว่าประเพณีอันละเอียดอ่อนประเพณีอันดีงามเนี่ยนะก็จะมีภาคเหนือของเขาเนี่ยเตือนละเอียดแล้วก็มีภาคอีสานเนาะที่เปิ่นทําแบบละเอียดอ่อนแม่แต่ควากินควาตานทั้งหลายศรัทธาญาติโยมต่างก็ติ้วผ่องก็ตั้งกันหลักบางอย่างมันก็นักบางเตื่อก็เตี้ยวลัดไกลไปไกลมาขึ้นตีต่ำย่ำตีสูงผ่อง
เนี่ยเปิ่นก็กว่าเป็นปาปกรรมเป็นของกว่าเป็นโทษก็มีปรากฏอยู่ในธรรมบทหลายเรื่องนะว่าเวลาจะถวายของตานแด่พระสงฆ์ต้องถวายของอันประณีตนะเปิ่นก็เลยถือคติตัวเนี้ยนะศรัทธาญาติโยมทั้งหลายก็ต้องมีการขอซุมมานะขอซุมมาขวตันอันนี้เนี่ยศรัทธาญาติโยมทั้งหลายจะไปคิดว่ามันเป็นเรื่องของการงมงายนะแต่เฮาคิดว่ามันเป็นการพัฒนานะเป็นการฝึกจิตนะฝึกจิตของศรัทธาพุทธศาสนิกชนทั้งหลายนะและก็ฝึกจิตละอ่อนด้วยนะปลูกฝังละอ่อนฮื้อเป็นคนมีจิตที่มีความนอบน้อมนะมีความอ่อนน้อมมีความเคารพนะมีความเคารพแม้แต่บุคคลแม้แต่วัตถุสิ่งของที่จะเอาถวายตานเปิ่นก็นะมีความละเอียดอ่อนนะศรัทธาญาติโยมทั้งหลายทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยนะที่เขาได้ยึดถือปฏิบัติกันมาเนี่ยบางท่านก็ต้องนะทำความเข้าใจทำความเข้าใจว่าประเพณีนิยมนะระเบียบวิธีต่างๆศาสนาพิธีต่างๆนะตีเปิ่นทำกันมาสืบต่อกันมาบางคนเนี่ยรุ่นคนรุ่นใหม่ในใจห้อนน้อยหนึ่งหรืออาจจะเป็นเพราะด้วยนะวัฒนธรรมนะของเขาเนี่ยมันไปไกลหู้หันของต่างถิ่นต่างแดนพ่องเอาของเปิ่นมาเป็นของตัวพ่องหรือหันที่อื่นก็เอามาเปรียบเทียบพ่องหรือนะกำลัง นะสมัยก่อนนี่เปิ่นมีเวลาเนาะโดยเฉพาะช่วงหน้าหนาวเนี่ยเก็บเกี่ยวเข้ากันแล้วประกอบว่างการบ้างงานสถาจะสังเกตนะมีกลิ่นมีตันฉลองโบสถ์วิหารศาลาตัดไว้หลุมนิมิตนะฉลองอุโบสถวิหารศาลาก็ตามงานพระราชทานเพลิงศพเผาศพพระสงฆ์องค์เจ้าก็ตามเปิ่นก็มักจะนิยมในเดือนในช่วงหน้าหนาวนี่แหละนะตั้งแต่เดือนหนี่เป็นต้นมาเนาะส่วนมากก็เดือนกู่นะที่เปิ่นมีกลิ่นมีตานงานบุญงานกุศลแล้วก็นิยมทำกันเนี้ยตั้งแต่เดือนธันวาคมมกราคมพานะมีนานี่ก็เริ่มจะหมดละนะเพราะว่ามันเริ่มหมดหน้าหนาวก็เมาะแก่การติดศรัทธามานะกระทำบำเพ็ญบุญอากาศเย็นนี่ก็ฝึกจิตนะก็เป็นการเป็นกุศโลบายให้จิตใจของเขามีความสงบนะมีความสงบและก็มีความเพียรในการทำบุญแต่ถ้าอากาศร้อนนะจัดงานบุญงานกุศลหน้าร้อนเนี่ยมันก็ถ้าอยู่กลางแจ้งกลางแดดนี่ก็มันบ่เคยทนอากาศมันร้อนเนาะอากาศมันร้อนก็เนี่ยเฮือใจหินใจร้อนงดเย็ดใจได้ฟุ้งซ่านได้นะเปิ่นก็เลยบ่ค่อยนิยมกันแต่ใดนะในช่วงหน้าร้อนเปิ่นก็จะนิยมในหน้าฝนหน้าหนาวส่วนหน้าฝนนี่ก็มันนิยมแห่มะเพราะเป็นช่วงที่พระสงฆ์องค์เจ้าต้องเข้าพรรษาปวารณาเข้าพรรษากันเนาะแล้วก็หน้าฟ้าหน้าฝนก็บ่สะดวกต่อการจัดการแจ้งงานอันเนี้ยคนเฒ่าคนแก่ในสมัยก่อนเนี่ยเพิ่นก็ได้พิจารณาน่ะได้ลองผิดลองถูกได้ปฏิบัติกันมาละนะเพิ่นจึงการกลองเป็นประเพณีอันดีงามเอาไว้นะมาเดี๋ยวนี้ศรัทธาญาติโยมท่านหลายนะก็นะคนรุ่นบักเก่า ผู้สูงวัยก็เริ่มหันคุ้นค่านะเริ่มหันคุ้นค่าประเพณีอันดีงามของเฮาชาวล้านนาว่าเป็นของที่มีคุณค่าควรแก่กันอนุรักษ์รักษาศรัทธาญาติโยมทั้งหลายฝรั่งต่างชาติหรือคนต่างๆนะภาคต่างจังหวัดเนี่ยเวลาเปิ่นมาพอเนี่ยมาพอมากอยเปิ่นมาพออย่างมาพอวัฒนธรรมมาพอประเพณีเป็นวัฒนธรรมประเพณีติบมีในบ้านเขามันก็ถ้าอย่างที่มันมีบ้านเขาเนี่ยเขาบ่ข้ามน้ำข้ามทะเลมาพอเฮาอ่ะเนื่องจากว่าเพราะมันเป็นอัตลักษณ์ของความเป็นเฮาชาวล้านนาอย่างปราสาทนกหัสดีลิงเนี่ยก็จะมีภาคเหนือเนี่ยนักขนาดอ่ะนะงานปล่อยหล่องานเผ่าซบพระสงฆ์องค์เจ้าแล้วก็จะมีภาคอีสานนะเดี๋ยวนี้ก็เริ่มหันมีละนะมีปราสาทนกหัสดีลิงอย่างต่างๆเนาะ น
นี่ศรัทธาญาติโยมทั้งหลายที่เปิ้นมาพรเนี่ยมาพรประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามเพราะฉะนั้นเนี่ยเบื่อเดียวเนี่ยคนทั้งหลายก็เริ่มหันนะคุ้นค่ามรดกนะวัฒนธรรมล้านนาของเขาก็ควรรักษาเอาไว้แล้วก็ละออนคนรุ่นใหม่ก็มีนะมีกลุ่มเปิ้นห้องว่ากลุ่มอนุรักษ์นะเปิ้นมีแผ่วกลุ่มอันอย่างก็อนุรักษ์ปราสาทเพิ่นน่ะเออพระอาจารย์ก็ได้เข้าไปอันนี้ก็เปิ้นเนาะก็อันอย่างที่มันเป็นองค์ความรู้นี่เขาก็ศึกษาไว้เตอะศรัทธาญาติโยมทั้งหลายองค์ความรู้เนี่ยมันมีตลอดชีวิตเขาถึงแม้ว่าเขาจะผ่านเกณฑ์นะผ่านตามระบบการเรียนการสอนประถมมัธยมอุดมศึกษาเรียนประถมมัธยมนะปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกเนี่ยความรู้มันตึงเหมือนมีสิ้นสุดบางท่านก็ถือว่าโอ้เรียนจบปริญญาเอกแล้วมีความรู้นักหลายก็บ่ใช่ก็อาจจะฮู้เฉพาะด้านหน้าที่ตัวเก่าได้ศึกษาได้เห็นแต่ความฮู้ที่เฮายังบ่ฮู้เนี่ยมันก็มีนักเหมือนกับพระพุทธเจ้า พระองค์ได้เปรียบเทียบเอาไว้ว่าธรรมะที่พระองค์เอามาสอนเอามาแนะนําหรือว่าธรรมะที่พระองค์ตรัสรู้แล้วเอามาเผยแผ่เนี่ยบ่ใช่มีทั้งหมดบ่ใช่เอามาทั้งหมดแต่เปิ้นเปรียบเทียบเปิ้นก็เลยย่อมใบไม้ในกํามือเนี่ยเอามาแสดงคือพระสาวกทั้งหลายได้หันว่าเนี่ยธรรมะของพระองค์เนี่ยมีติเอามาสอนมาแนะนําเฮานี่น่ะ 84,000 พระธรรมขันธ์เนี่ยเปรียบเหมือนใบไม้ในกํามือแล้วสถานลองคิดพอละแล้วใบไม้ติมันอยู่นอกกํามืออยู่ในป่าในดอยในติมันตกอยู่ต่างๆมันมีนักแค่ไหนเนี่ยมันมีนักนะเพราะฉะนั้นองค์ความรู้ก็เหมือนกันมีนักนะเฮาก็ศึกษาไปเนาะเนี่ยเปิ้นห้องว่าการเรียนรู้ตลอดชีวิตเนาะการเรียนรู้ตลอดชีวิตสิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตศรัทธาญาติโยมทั้งหลายมีอยู่นะเปิ้นได้นักปราชญ์ ครูบาอาจารย์ได้กล่าวไว้ว่ามิตรที่ดีที่สุดก็คือความรู้ศัตรูที่น่ากลัวที่สุดก็คือความป่วยไข้ฮักที่ยิ่งใหญ่ที่สุดก็คือฮักตนนะนี่3สิ่งนี่ศรัทธาญาติโยมทั้งหลายความรู้ความป่วยไข้และก็การฮักตัวเก่านะอันเนี้ยถือว่าเป็นที่สุดของชีวิตของแต่ละคนเนาะความรู้นะรวมถึงบุญกุศลทั้งหลายนะก็ถือว่าเป็นมิตรถาวรติดตัวเฮาไปตลอดนะในจัดนี้และก็ในจัดหน้านะความรู้และก็บุญกุศลเนาะเฮามีความรู้เพื่อสร้างสมบุญกุศลเพื่อสร้างกุศลนั่นเองนะเอาความรู้เนี่ยไปสร้างกุศลสร้างคุณงามความดีนะเพื่อให้เกิดเป็นบุญติดเนื้อติดตัวเฮาไปนะในตั้งภพนี้และก็ภพหน้าส่วนความเจ็บไข้ได้ป่วยนี่เปิ้นเปรียบเหมือนเป็นศัตรูที่น่ากลัวที่สุดนะศรัทธาญาติโยมทั้งหลายอาตมาเนี่ยเพิ่งผ่านมาดๆนะเป็นโควิดนี่นะเมื่อต้นอันต้นเดือนมกธันวาคมนะก็เป็นโอ้4-5วันนะเป็นไข้นี่ไปไหนก็บ่ได้นะก็ต้องรับผิดชอบต่อตัวเก่าและสังคมนะก็ต้องอยู่เก็บเนื้อเก็บตัวนะเพื่อบ่ฮื้อมันไปเผยแพร่คนอื่นนะส่วนตัวเก่านี่ก็ต้องอยู่กับมันน่ะเออเนี่ยเปิ้นว่าความป่วยไข้เป็นศัตรูที่น่ากลัวที่สุดแม้แต่ตอนนี้หายดีละนะเหลือคิดเดียวแต่ว่าก็ยังมีเอฟเฟกต์อยู่นะยังมีเอฟเฟกต์นะก็ยังไออยู่เป็นเตือนะถ้าในขณะที่ออกวิทยุอยู่ถ้าไอไปพ้องก็ขอสุมาอภัยนะส่วนการรักฮักตัวเก่านะรักตนเป็นฮักที่ยิ่งใหญ่สำคัญที่สุดอ่ะไผก็ถึงฮักตัวเก่าเนาะเมื่อเขาคนถึงบอกว่าเขาเนี่ยถ้าช่วยเหลือตัวเก่าได้อัตาหิอัตโนนาโถถ้าคนเขาช่วยเหลือตัวเก่าได้แล้วเนี่ยก็ถึงจะไปช่วยเหลือนะสังคมและประเทศชาติเขาก็จะสังเกตว่าเวลาผู้นำเนาะถึงหน้าเลือกตั้งเนี่ยเวลาเขาจะเลือกผู้นำให้สักคนนะผู้นำคนนั่นก็ต้องมีความพร้อมนะในก็คือมีความพร้อมในส่วนตัวนะในส่วนตัวเปิ้นมีศักยภาพมีวัยวุฒิคุณวุฒิแล้วก็มีนะเขาก็อาจจะมองว่าเปิ้นฐานะมั่นคงแล้วก็เพราะว่าเปิ้นใจ
ศักยภาพในการพัฒนาตัวของเปิ้นมีความมั่นคงแล้วก็จะสามารถเป็นที่พึ่งของคนตั้งหลายได้เนี่ยเปิ้นคนเฮาตั้งหลายก็มักจะมองว่าผู้นำนะที่ดีก็ต้องมีความพร้อมของตัวเก่าก่อนนะอันนี้ก็เหมือนกันเนาะเฮาตัวเก่าเนี่ยเป็นที่พึ่งแห่งตนก่อนแล้วถึงจะไปช่วยเหลือนะช่วยเหลือผู้อื่นได้ นะเหตุนี้เฮาจึงทำตัวเก่านะเบื่อฮือมันเดือดร้อนนะเมื่อเฮือเดือดร้อนต่อตัวเก่าเมื่อเฮือเดือดร้อนต่อคนอื่นนะได้ส่วนแห่งกรรมที่เขาได้ทำไว้นะมันก็มีผลแห่งยิ่งกว่าใดๆนะใครจะมาดลบันดาลอะไรยังเฮือเขาเฮือได้ดีเต่าการกระทำของเขานี่บ่ได้บางคนก็ไปอ้อนวอนไปไหว้ไปวอนไปขอพรตีต่างๆนะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆเฮือดลบันดาลนะถ้าตราบใดเขาบ่ทำเขาบ่เป็นผู้ลงมือทำเหี้ยก่อนเขาก็บ่สามารถที่จะนะประสบความสุขความสำเร็จได้นะสถาญาติโยมตั้นสาธุชนทั้งหลาย อันนี้ก็อู้ถึงเกี่ยวกับนะประเพณีวัฒนธรรมนะยาวไปนะก็ปีกมาถึงเรื่องนะกำหนดการพระราชทานเพลิงศพเนอะนะก็สถาญาติโยมตั้งหลายภัยอยู่ใกล้อำเภอวังเหนืออยู่ตั้งเชียงไฮ้ยอยู่ตั้งจังใหม่เนาะสามารถไปมาหากันได้นะก็ตั้งท่านอาจารย์พระมหานพดลสุวรรณเมธีเจ้าคณะอำเภอวังเหนือองค์ปัจจุบันนะในฐานะนะหลวงพ่อพระครูวรธรรมานุสิทธิ์นะก็เป็นครูบาอาจารย์แล้วก็เป็นผู้บังคับบัญชานะเดิมของเปิ้นได้มรณภาพลงแล้วก็จะกำหนดการพิธีพระราชทานเพลิงศพนะในวันที่8เนอะวันติดโอ้วันเหมาะวันดีเป็นวันหยุดนะราชการวันติดที่8มกราคมสถาญาติโยมทั้งหลายที่ฟังรายการวิทยุนะ 106.5 ก็ดีขึ้นสีขาวเพื่อชาวประชาหรือจังใหม่นะให้ติสะดวกที่จะไปนะประกอบร่วมพิธีนะพิธีพระราชทานเพลิงศพพระสงฆ์องค์เจ้าเนี่ยถือว่านะมันจะมีมาบ่อยนะบ่มีมันนะใครไปร่วมนี่ก็บุญนักกุศลหลายนะบุญนักกุศลหลายนะไปร่วมทําบุญแล้วก็เปิ้นนิมนต์พระสงฆ์องค์เจ้ามาเนี่ยโอ้บ่ใจน้อยๆนะ300รูปนะสถาญาติโยมทั้งหลายเออจะหันที่ไหนได้นะนอกจากปฏิบัติธรรมเนาะพระสงฆ์องค์เจ้าจะมารวมตัวกันนักกันหลายเนี่ยนะอันนี้ประกอบนิมนต์พระสงฆ์องค์เจ้า300รูปนะมาเมตตาพิจารณานะมาติกาบังสกุลทักษิณานุปทานนะ ในพิธีพระราชทานเพลิงศพเนอะนะประกอบพิธีพระราชทานเพลิงศพในวันที่8มกราคมเวลา15นาฬิกาจุด00นเวลาบ่าย3โมงเนอะส่วนประชุมเพิงนะเปิ้นมีถ้าพระราชทานเพิงส้มเนี่ยสถาญาติโยมทั้งหลายเป็นบุคคลที่มีคุณูปการต่อชาติและแผ่นดินอย่างพระมหาเถรพระสงฆ์องค์เจ้าตีนได้รับพระราชทานเพิงส้มก็เนื่องว่าหลวงพ่อพระครูวรธรรมานุสิทธิ์หลวงพ่อเป็นพระเถระเป็นพระครูสมณศักดิ์นะเป็นพระครูสัญญาบัตรตีนได้รับพระราชทานโปรดเก้านะแต่งตั้งนะโดยในหลวงนะโดยในหลวงเพราะฉะนั้นก็ถือว่าพระเถระเปิ่นเป็นพระเถระของพระราชาเมื่อได้ถือมรณภาพลงพระราชาก็จะพระราชทานโปรดเก้านะไฟนะหรือว่าเพิงพระราชทานนะและก็เครื่องประกอบเกียรติยศของเปิ่นตัวนะเพราะฉะนั้นจะมีพิธีอยู่2แบบหนึ่งพิธีแบบพระราชทานเพลิงศพอันนี้เป็นแบบทางการเป็นแบบทางการในเวลา15นาฬิกาจุด00นเนอะส่วนเผาแต้อันพระราชทานเพลิงศพนี่เป็นห้องกันทั่วไปตีเข้าใจกันง่ายๆว่าเผาลอกยังบอกเผาแต้เตือนนะเปิ้นจะเผาแต้ประชุมเพลิงแต้เนี่ยในเวลา19นาฬิกาจุด30นเนอะแบบโบราณล้านนาเฮาสถาไผอยู่ใกล้ในเขตอำเภอเมืองปันแจ่ห่มวังเหนือหรือเจียงไฮ้เวียงป่าเป้า นะที่อยู่ใกล้นะก็สามารถไป
ร่วมพิธีใดเนอในวันอาทิตย์ที่8หรือบัดสะดวกในวันที่8จะไปก่อนก็ได้นะไปกราบสังขารไปเปิ้นห้องว่าไปห้อมหลัวไปตันหลัวไปตันผ้าบังสกุลก็ไปได้เปิ้นเปิดบริการสถาญาติโยมไปสักการะนะไปไหว้ศพหลวงพ่อได้ตั้งแต่วันอังคารจนถึงวันเสาร์ก็คือวันที่3ถึง7มกราคมเนอะ2566นะก็สถาญาติโยมทั้งหลายอันนี้ก็ท่านอาจารย์เปิ้นได้นะบอกบุญมาคือสถาทั้งหลายนะอาตมาก็เป็นสะพานบุญนะบอกต่อคือสถาทั้งหลายอาตมาเองก็จะไปเหมือนกันนะไปร่วมในวันที่อันวันที่7เมื่อคืนนะได้ติดตามพระเดชพระคุณพระเทพเวทีเจ้าคณะภาค6เนาะนะเปิ้นจะเมตตาไปแสดงพระธรรมเทศนาในค่ำคืนวันที่7แล้วก็จะรวดอยู่นะพิธีประกอบพิธีพระราชทานเพลิงศพนะในวันที่8ตัวนะสถาญาติโยมทั้งหลายแฟนรายการทุกๆรายการนะแฟนรายการทุกๆรายการนะก็น่าจะมีพระนะนักเทศน์นักเผยแพร่หลายรูปหลายองค์นะไปจุไปรวมตัวกันฮั่นเนอร์อาจารย์พระมหาสมชาติก็น่าจะไปละแน่นอนนะบ่พลาดนะแล้วก็พระนักเผยแพร่ที่ออกรายการตั้งวิทยุนะคลื่นสีขาวก็ดีขึ้นลำปางก็ดีนะก็ไปรวมตัวกันที่ห้างนะศรัทธาตั้งหลายก็เจริญไปได้เนาะอันนี้ก็นะบอกบุญกุศลนะเจริญร่วมงานพระราชทานเพิงศพอันต่อไปนี่ก็จะอู้เกี่ยวกับนะงานก็ประชาสัมพันธ์เหมือนกันนะเกี่ยวกับ งานบุญงานบุญปฏิบัติธรรมนะปันห้องว่าปฏิบัติธรรมวิปัสสนากรรมฐานประจำปีนะประจำปีการศึกษา2565นะประจำปีการศึกษา2565แต่เฮาแยกกันในปี2566นะด้วยวิทยาลัยสงฆ์นครลำปางมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยนะโดยการนำของผอ.วิไลสงฆ์น่ะก็คืออาตมาภาพนี่แหละนะพร้อมด้วยผู้บริหารคณาจารย์นิสิตนะได้กำหนดวันปฏิบัติธรรมวิปัสสนากรรมฐานประจำปีขึ้นในวันที่วันพฤหัสบดีนะที่19นะเดือนมกราคม2566นะจนถึงนะวันเสาร์ที่28นะวันเสาร์ที่28มกราคม2566รวมระยะเวลา10วันนะ10วัน10คืนด้วยกันก็เลยเชิญชวนสถาญาติโยมท่านสาธุชนทั้งหลายนะไปสะดวกไปร่วมปฏิบัติธรรมกับพระนิสิตวิไลสงฆ์นครลำปางจำนวน99รูปนะและก่อนในภาควันเสาร์วันติดก็จะมีนิสิตฝ่ายคฤหัสถ์ร่วมด้วยนะแหมร้อยปลายก็รวมเป็น200ปลายสถาญาติโยมท่านสาธุชนทั้งหลายเนอะใน10วันเนี่ยตั้งแต่วันที่18 19ถึง28 19ถึง28ภัยสะดวกนะจะไปร่วมปฏิบัติธรรมกับพระนิสิตวิทยาลัยสงฆ์นครลำปางเจริญได้เนอะเจริญได้เนอะโดยกำหนดการคร่าวๆวันพัดที่19นะวันพัดที่19มกราคมเวลา 7:30 นพระนิสิตและก็ผู้บริหารคณาจารย์บุคลากรทั้งหลายก็จะไปรวมตัวกันที่วัดบ้านฟ่อนนะวัดบ้านฟ่อนนะตำบลชมพูอำเภอเมืองจังหวัดลำปางนะไปรวมตัวกันท่านเพื่อตั้งแถวเดินธรรมยาตรานะพันห้องว่าเดินธรรมยาตากันคำว่าเดินธรรมยาตากับเดินเท่าดงนี่เหมือนกันนะเดินธุดงค์เนี่ยแปลว่าการที่พระสงฆ์องค์เจ้าเปิ่นได้ถือปฏิบัติธรรมเป็นการเข้ากับปฏิบัติธรรมอย่างหนึ่งแล้วก็เดินนะเดินไปนะไปเรื่อยๆนะเดินแสวงบุญไปเรื่อยๆส่วนเดินธรรมยาตาเนี่ยนะเป็นการตั้งเป้าหมาย
เป็นการตั้งเป้าหมายไว้ว่าเออเขาจะเดินไปตีวิไลสงฆ์นครลำปางเนอะโดยจุดเริ่มต้นจากวัดบันฟ่อนรวมระยะทางนี้ก็5 กิโลกะนะ5 กิโลเมตรนะศรัทธาญาติโยมทั้งหลายนะใครกำลังวังชาแข็งแรงดีไปเนอะไปเดินธรรมยาตาด้วยกันก็เดินเป็นเส้นเป็นสายนะแถวเดียวนะเดินเรียงแถวเดียวโดยการนำนะของพ่วงโดยการวิไลสงฆ์นครลำปางนะอาตมาก็เดินกูปีอะนะไปเดินร่วมกับพระนิสิตเป็นกำลังใจคือกับพระนิสิตนอกจากนั้นก็มีครูบาอาจารย์หลายผู้หลายท่านเป็นต้นว่าท่านอาจารย์ดร.พระมหาบวรวิทย์นะรัตนโชโตท่านอาจารย์พระมหาสมชาติท่านอาจารย์พ่อครูศรีวรกิจท่านอาจารย์พระมหาดร.พระมหากิรตินะท่านอาจารย์พระครูโสพลวีระบัณฑิตนะรองผอ.ฝ่ายวิชาการครูบาอาจารย์หลายรูปหลายองค์นะก็จะไปเดินด้วยกันแต่บัดได้เดินสายนอกเนอะเดินสายในมันมีถนนสายในอยู่นะซึ่งทำไมว่าต้องเดินสายในเพราะว่าเฮาเดินโปรดศรัทธาญาติโยมต่ำบ้านต่ำจองนะต่ำชุมชนผ่านหลายหมู่บ้านอยู่นะหมู่บ้านบ้านฝันนะบ้านจมปูบ้านอย่างแถมอ่ะสีปงใจนะหลายหมู่บ้านโซดแผ่วเกาะคาไปนะนะศาลาหลวงศาลาดงลานศาลาใจเนี่ยเดินใส่ในแล้วก็พดออกนะไปโซดตีอันโรงพยาบาลเกาะคานะเดินข้างออกจากข้างโรงพยาบาลเกาะคามาสู่ถนนหลวงข้ามตางมาตีปั๊มปตท.แล้วก็เข้าสู่วิไลสงฆ์นครลำปางนะเดินเอาหนาศรัทธาญาติโยมทั้งหลายเดินเท่าเปล่ากับเนอะเออนะพระสงฆ์องค์เจ้านิ่มบ่ใช่รองเท้านะเดินธรรมญาตาเดินเท่าเปล่า5 กิโลนะแล้วก็เปิ้นจะมีบาทไปตวยเนอะศรัทธาญาติโยมตั้นสาธุชนทั้งหลายตีอยู่ตั้งแถวหันเนอะศรัทธาแม่ท้าบ้านฟ่อนนะฟังรายการวิทยุนี่อยู่ก็ช่วยประชาสัมพันธ์บอกศรัทธาบ้านฟ่อนกับเนอะวันที่19เดือนมกราคมนะพระนิสิตอุบาอาจารย์พระนักเทศพระนักเผยแผ่รายการวิทยุเปิ้นจะไปเดินธรรมยาตาจากวัดบ้านฟ่อนนะแล้วก็ศรัทธาติบ้านใกล้เรือนเคียงเดี๋ยวจะเอาเส้นทางมาอู้ในวันต่อๆไปให้ท่านทั้งหลายนะได้ทราบเนาะเพื่อไผนะมีความประสงค์ใครใส่บาตรนะพระสงฆ์องค์เจ้า99 รูป99 รูปเนาะติจะเดินธรรมญาตาให้มีอันใดติจะนะใส่บาตรแก่พระสงฆ์องค์เจ้าติปารภความเพียรเดินธรรมญาตาจากวัดบ้านฝ่อนไปสู่วิไลสงฆ์นครลำปาง5 กิโลก็ไปรอใส่บาตรกันได้ ก็บ่จำเป็นจะต้องครบก็ได้ศรัทธาญาติโยมทั้งหลายพ่องก็สะดุ้งมีพระสงฆ์ต้องโอ้99 ตน99 ตนโอ้นักแต่นักไหวอีแม่จะไปเอาขวาที่ไหนมาใส่ปลำไปเหลือก็เป็นอย่างนะเก้าดีเก้างามมีขวาแป้งเก้าชุดก็ได้19 ชุดก็ได้ตามอายุก็ได้นะมีขวาแห้งนะเข้าสารอาหารแห้งนะหรือว่าจะเป็นของที่ศรัทธาจะหามาได้นะก็มาใส่นะหรือใครร่วมนะเป็นเจ้าภาพภัตตาหารน้ำปานะนะก็ร่วมได้นะก็ร่วมได้10 วันนะศรัทธาญาติโยมทั้งหลายแต่ละมื้อเขาก็มีภัตตาหารนะเลี้ยงถวายพระสงฆ์พระนิสิตปฏิบัติธรรมและก็ศรัทธาติมาร่วมปฏิบัติธรรมใครสนใจนะแจ้งเข้ามาได้เนอะเดี๋ยวใต้รายการโทรเข้ามาได้นะ06-4949-5999นะพระครูสิริธรรมบัณฑิตนะแจ้งสมัครได้เนอะอีแม่สนใจใครมาร่วมปฏิบัติธรรมนี่นะ10 วันนะ10 วัน 10 คืนหรือจะเอาตามสะดวกก็ได้3 วันก็ได้1 คืน 1 วันก็ได้นะมันมีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะแต่ถ้าใครใครร่วมเป็นเจ้าภาพพัฒหารน้ำปานะก็เชิญได้พ่องก็ถามมาว่าแล้วพัฒหารน้ำปานะเนี่ยมีค่าใช้จ่ายแต่ละมื้อตาใดนะอันนี้ก็แจ้งหุ่นสถานได้ทราบน้ำปลาพัฒหารเนี่ยพัฒหารเพ้นเนาะมื้อลักก็คือพัฒหารเพ้นอาหารแม่ตอนเนี่ยนะ
ถวายพระสงฆ์สามเณรพระนิสิต99 รูปนี่ก็มื้อละ10,000 บาทนะอันนี้คืออู้ถึงว่าค่าใช้จ่ายนะ10,000 บาทแล้วก็พระทหารเจ้าก็5,000 บาทแล้วก็น้ำปานะมื้อวันละ2 มื้อมื้อละ3,000 บาทนะอีปล่อยแม่ศรัทธาท่านผู้ฟังฟังแล้วก็สะดุ้งโอ้ตายละบ่สามารถจะเป็นเจ้าภาพได้ก้ามบ่เป็นยังเป็นเจ้าภาพร่วมก็ได้นะเป็นเจ้าภาพร่วมก็ได้บอกว่าจะเป็นเจ้าภาพพัฒนาหารก็มื้อละ1,000 บาทนะน้ำปานะก็มื้อละ500 บาทหรือตามกําลังศรัทธาเนี่ยนะไปเปิดเอาไว้หรือตามกําลังศรัทธาเนาะก็มาฮื้อมันเกิดความเดือดร้อนตัวเก่าและนะครอบครัวนะก็ตามกําลังศรัทธาได้นะศรัทธาญาติโยมทั้งหลายการปฏิบัติธรรมนี่ก็ของพระนิสิตนักศึกษาเนี่ยศรัทธาญาติโยมทั้งหลายเปิ้นมาเฮียนในระดับปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกเนี่ยนะเปิ้นถือว่าเป็นระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยเลยว่าใครมาเฮียนปริญญาตรีเนี่ย1 ปีจะต้องปฏิบัติธรรม10 วันนะปีละ10 วันติดต่อกันนะปีละ10 วัน4 ปีก็รวม40 วันถ้าบ่ได้เข้าปฏิบัติธรรมก็ถือว่าบ่ผ่านนะบ่ผ่านหลักสูตรบ่สามารถรับปริญญาได้นี่ศรัทธาญาติโยมทั้งหลายก็อุ่นใจได้ว่าได้ส่งเสริมพระสงฆ์องค์เน้นนะศรัทธาเป็นเจ้าศรัทธาวัดใดอุปถัมภ์อุปถัมภ์พระสงฆ์องค์เน้นวัดใดฮู้ข่าวว่าเปิ้นได้มาเฮียนหนังสือหนังหาตีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยบอกว่าตั้งเชียงใหม่ลำปูนลำปางนะพะเยาแปร่น่านมีทุกจังหวัดนะมีทุกจังหวัดยกเว้นจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะภาคเหนือนี่นะบ่มีมจล.เปิ้นก็ถ้าฮู้ว่าเปิ้นได้ไปเรียนหนังสือเนี่ยสนับสนุนเด้อศรัทธาญาติโยมทั้งหลายสนับสนุนเป็นการลดกาลาเป็นทุนการศึกษาเปิ้นก็ได้นอกจากเปิ้นมาเรียนทางทฤษฎีอย่างเดียวนะเปิ้นก็ยังเรียนภาคปฏิบัติฝึกปฏิบัติตัวเองนะฝึกปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานแล้วก็เอาแนวทางการฝึกเนี่ยไปนะพ่องเปิ้นก็จ้างละนะเก่งแล้วก็ไปนำศรัทธาญาติโยมปฏิบัติธรรมประจำวันพระวันศีลนะก็ได้อย่างที่อาตมาได้ปฏิบัติมาทุกวันพระวันศีลเนี่ยก็ได้ยึดถือตามแนวทางครูบาอาจารย์หลวงพ่อพระครูอุดมสิริทัตสมัยเป็นคนบ้านเปิ้นละอาตมาเป็นละอ่อนนะหลวงพ่อเปิ้นเป็นเจ้าวาดนะเปิ้นก็นำทำกิจกรรมเนี่ยเอาศรัทธาเยาวชนเด็กๆทั้งหลายเนี่ยไปปฏิบัติธรรมที่วัดทุกวันพระวันศีลนะเวลา1 ทุ่มถึง 2 ทุ่มนะไปสวดมนต์แผลนะแล้วก็นั่งสมาธิเนี่ยฝึกเพื่อละอ่อนเนี่ยได้คุ้นเคยกับวัดกับวานแล้วก็คุ้นเคยกับธรรมะนะปฏิบัติธรรมไปในตัวนะอาตมาก็ฝึกมาตั้งแต่เป็นละอ่อนน้อยนะพอใหญ่มาได้เข้ามาบวชนะและได้มาเป็นเจ้าวาดก็นำนะแนวทางเชี่ยมาปฏิบัติไปเฮียนมจลก็ไปเฮียนวิปัสสนากรรมฐานนะรักวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยมันเป็นการฝึกวิปัสสนาแปลว่าอย่างสถาญาติโยมทั้งหลายแปลว่า รู้เห็นตามความเป็นจริงนะวิปัสสนาเนี่ยวิแปลว่าจริงแจ้งเนาะจริงแจ้งปัสสนาแปลว่าเห็นจริงเห็นแจ้งก็หมายความว่าในขณะที่เฮามาฝึกวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยเป็นการฝึกคือเฮาฮู้หันตามความเป็นจริงนะก็คือมาฝึกอยู่กับปัจจุบันนั่นแหละนะฝึกอยู่กับปัจจุบันนะหายใจเข้าก็ฮู้หายใจออกก็ฮู้นะเนี่ยเป็นห้องว่าวิปัสสนานะกรรมฐานเนี่ยมันมีอยู่2 อย่าง1สมถะกรรมฐาน2วิปัสสนากรรมฐานสมถะเนี่ยก็หมายถึงว่าการยึดถือเอาอุปกรณ์นะเครื่องมือเพื่อเป็นแนวทางเป็นกุศโลบายให้จิตมันยึดนะมันบ่ฟุ้งซ่านมันบ่กึดไปที่อื่นโดยเอาวัตถุอันใดอันหนึ่งมาเป็นเครื่องมือนะบางท่านเปิ้นก็ครูบาอาจารย์เปิ้นก็สอนแนวทางการใจการตกมานับนะตกมานับก็หรือลูกประคำนี่นะ
ตกมานับนะตามแนวครูบาอาจารย์ครูบาเจ้าศรีวิชัยก็ดีนะที่เพิ่นได้นําปฏิบัติมาเนี่ยก็อันนี้เพิ่นห้องว่าสมถะนะโดยใจมานับเนี่ยมาตกนับนะพุทโธ1พุทโธ2เนี่ยตกมานับไปทีละเม็ดทีละเม็ดก็นับไปพุทโธ3เนี่ยพุทก็คือหายใจเข้าพุทหายใจออกโธตกมานับไป1เม็ดนะก็นับไปตัวไปจนครบ108เนี่ยจิตใจมันก็อยู่กับมานับละนะเป็นห้องว่าสมถกรรมฐาน ก็เป็นแนวทางอุบายอันหนึ่งตีเนี่ยคือจิตเขาตั้งมั่นแล้วก็เข้าสู่สมาธิได้ในที่สุดนะบางพ่องปกติธนัดใจอีส่วนวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยมันเหมือนกับสายตรงมันเป็นการฝึกจิตของเขาเนี่ยนะหู้ตามความเป็นจริงบ่ต้องอาศัยเครื่องมืออย่างละบ่ต้องมีมนงมานับยังสักอย่างแค่นั่งนะตัวตรงหายใจเข้าไปเนี่ยนะเขาก็หู้อาการของต้องของเขาหายใจเข้าต้องเขาปองเขาก็หู้ตามความเป็นจริงว่าพองเนาะหายใจออกต้องมันยุบเขาก็รู้ว่ายุบเนาะเนี่ยอันนี้แหละเป็นห้องวิปัสสนากรรมฐานมจลเขาเนี่ยนะมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ใจรักกันปฏิบัติธรรมโดยยึดนะแนววิปัสสนากรรมฐานโดยปฏิบัติตามสติปัฏฐาน4นะสติปัฏฐาน4นะก็คือหมายความว่ารู้เห็นตามความเป็นจริงผ่านกายนะกายเวทนาจิตและก็ธรรมนะกายก็หู้นะว่าร่างกายของเขาเนี่ยนั่งจะได้เดินจะได้นะนอกจากนั่งแล้วเพิ่นยังมีอิริยาบถเดินเพิ่นห้องว่าเดินจงกรมเนาะเขาก็หู้เคลื่อนไหวของกายนะจะยกมือขวาก็หู้ยกมือซ้ายก็หู้ก้าวขาขวาก็หู้ก้าวขาซ้ายก็หู้เนี่ยอันนี้เป็นห้องวิปัสสนานะรู้เห็นตามความเป็นจริงบางผ่องนี่เข้าใจผิดว่าวิปัสสนาแปลว่ากำหนดจิตมันไม่ใช่เป็นการกำหนดนะศรัทธาญาติโยมทั้งหลายถ้าเขากำหนดเนี่ยมันกลายเป็นว่าเขาไปบังคับกำหนดว่าเฮือมันซ้ายอย่างหนอก็คือไปบังคับเฮือเท้าซ้ายมันอย่างอันนั้นเป็นห้องว่าไปกำหนดหรือบังคับแต่วิปัสสนาเนี่ยคือปล่อยเฮือร่างกายมันเคลื่อนแล้วเขาไปตวยหู้อารมณ์ของมันนะหู้อารมณ์ของมันนะขาซ้ายมันคล้ายมันย่ายไปเขาก็หู้ว่าซ้ายย่างก็รู้ว่าย่างหนอก็ลงปืนก็หู้เนี่ยขวาย่างหนอคือตวยหู้อาการของมันหายใจเข้าก็เหมือนกันนะมันต้องไปบังคับนะของการหายใจเข้าหายใจออกคือมันเป็นไปตามธรรมชาติเพราะแต่ละคนหายใจสั้นยาวก็บ่เท่ากันใช่มะบางคนว่าอู้ไอ้แม่อย่ามาฝึกยากนะฝึกวิปัสสนาอย่างตัวเจ้าแนะนำนี่นะหายใจเข้าพองเนาะหายใจออกยุบเนาะบางทีมันพองไปแล้วอ่ะบางทีมันยุบไปโอ้บตันกำหนดบตันที่จริงมันไม่ใช่กำหนดแต่ว่ามันเป็นการตวยหู้ตวยหู้อารมณ์ของตัวเก่าตวยหู้ลมหายใจของตัวเก่าหายใจเข้าจะได้หายใจออกก็หู้นะอันเนี้ยเป็นห้องว่ารู้ตามความเป็นจริงนะอันยังเข้ามาตั้งตาเขาก็หู้นะหู้ตั้งตาอันยังเข้ามาตั้งหูเขาก็หู้นะตาหันรูปก็หู้ว่าเห็นหนอเห็นหนอนะบ่ไปปรุงแต่งมันนะบ่ดีปรุงแต่งถ้าปรุงแต่งเนี่ยมันจะกลายเป็นจักซึกเข้าบ้านจักความโลภจักความโกรธจักความหลงเข้าบ้านบ้านก็คือร่างกายใจเฮานี่แหละเออบางพ่องเนี่ยนะพอได้ยินเสียงเนาะนั่งรับตาได้ยินเสียงตั้งหูก็ไปวิเคราะห์ไปปรุงแต่งมันแถมวิเคราะห์กันเอ๊ะเสียงอย่างน้อยเสียงเพลงกับเสียงดนตรีข้างหน้าบ้านกะโอ้อย่ามาม่วนอย่าอย่ามาม่วนเสร็จแล้วก็ไปปรุงแต่งละปรุงแต่งฟังม่วนดีใครฟังมันนี่ใจมันก็เอาไปจิตมันจะหลุดออกจากตัวเฮาละแล้วก็จะไปยึดเกาะกับสิ่งนั้นมันก็จะยะปาคือเฮาเนี่ยเกิดความหลงนะหลุ่มหลงนะใครยินใครฟังมันหรือได้ยินเสียงบ่ดีเสียงบ่เสียงคนด่ากันเสียงคนแก่งคนด่านะเล็ดหลอดเข้ามาตั้งหูหรือเสียงรถวุ่นวั่นวุ่นวั่นกายเสียงคน
นะส่งเสียงดังทั้งรอบข้างพอเขาไปยึดกับมันแล้วไปวิเคราะห์มันแล้วมันเป็นเสียงอะไรอย่างพอหูว่าเสียงนั่นเอ๊ะมันบ่ม่วนนะบ่ม่วนใจปลาเฮือโคตรนี่ปรุงแต่งละเนี่ยสังกันก็แต่วิปัสสนากรรมฐานในศรัทธาญาติโยมทั้งหลายเปิ้นก็บ่ฮู้ปฏิเสธอารมณ์นะแต่ว่าตัวฮู้ฮู้ตันถ้ายังใจเฮาอย่างที่ว่าตะกี้มันไปปรุงแต่งกับเสียงที่ได้ยินแล้วมันจะปาฮื้อเฮาโลภเฮาอยากฟังแถมน่ะไปยึดกับมันน่ะเฮาก็ฮู้ตัวน่ะแล้วก็รู้หนอรู้หนอได้ยินหนอได้ยินหนอนี่เออดึงกลับมาดึงจิตมาพอลมหายใจน่ะของตัวเก่าน่ะของภัยของมันเนี่ยเป็นห้องแบบวิปัสสนากรรมฐานน่ะก็คือลักก็คือว่าเนี่ยจะได้ฮื้อใจของเขาเนี่ยอยู่กับปัจจุบันน่ะอดีตอย่าไปละห้อยหาอนาคตอย่าไปเพ้อฝันนะเพราะปัจจุบันนั้นสำคัญที่สุดเออปัจจุบันนี่สำคัญเนี่ยวิปัสสนาเนี่ยจึงอยู่กู่กับปัจจุบันนะพ่องศรัทธาบอกว่าเอ๊ะมันบ่มีเวลาไปหนังลับตาจะอนาตุเจ้านะมาหนังลับตาอย่าปฏิบัติธรรมวิปัสสนาให้มาได้เรื่องการกะดีเนี่ยนะอย่างเนี่ยฟังธรรมฟังสถานีวิทยุเจี๊ยอีแม่ทั้งหลายก็หูฟังไปมือก็ทำก็เข้าก็ป่าไปก็ถือว่าเป็นการวิปัสปฏิบัติวิปัสนาไปในตัวได้เนอะนะเดี๋ยวเราจะมาอู้กันในช่วงที่สองเกี่ยวกับว่าการปฏิบัติธรรมคนเมืองในบนห้องว่าเข้ากับทีนี้เดี๋ยวจะมาอู้ต่อว่าการเข้ากับเขาก็ได้ยินมามันเนาะเข้ากับเข้ากับมันก็มีหลายประเภทหลายแบบเดี๋ยวจะมาอู้มาเล่าสู่กันฟังนะอันนี้ก็ใกล้เวลาจะ1 ทุ่มนะก็คงจะพักเบรกนะเดี๋ยวก็คงมีขั้นรายการตัดสปอตโฆษณาไว้ก่อนนะเดี๋ยวเขาก็จะมาปบมาปะกันในช่วงที่2เนอะศรัทธาญาติโยมทั้งหลายนะมาปะกันในช่วงที่2ฝั่งย่ายสถานีไปทางใดแต่เนออยู่เป็นเพื่อนกันก่อนวันนี้นะได้รับมอบหมายถือว่าเป็นการเมตตาอย่างสูงส่งนะท่านอาจารย์พระมหานพดลเวลา2 ชั่วโมง